ับสนุนโดยศูนย์บริการหลังคาฝ้าผนังตราช้างรูฟฟิ้งเซ็นเตอร์025864141หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะคิดส่งสินค้าคิดถึงไทเกอร์บริษัทขนส่งของคนไทยท้าทายทุกอุปสรรคฟอร์ดเรนเจอร์ใหม่กลับมาเก็บตกช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้คุณเทพกิจไม่ได้อยู่ในห้องส่งนะเพราะว่าถูกส่งไปที่ห้างเปิดใหม่หนีเที่ยวหนีเที่ยวเขาไปทำงานไปว่าเขาหนีเที่ยวเขาไปเก็บบรรยากาศมานะครับบรรยากาศของเมกะบางนาที่วันนี้เปิดเป็นวันแรกแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ครบทุกส่วนมีร้านค้าในส่วนพลาซ่าที่เป็นการเช่าพื้นที่ยังตกแต่งไม่เสร็จก็มีในซูเปอร์มาร์เก็ตทีมงานไปเดินสำรวจแล้วพบว่าไม่มีขายมะเขือเทศของยังไม่ครบไม่ใช่แล้วทำไมต้องไปเจาะจงเฉพาะมะเขือเทศโอ้โหทีมงานเราช้าที่ไหนล่ะสำรวจครบทุกส่วนเหรอละเอียดจริงๆนะฮะจริงค่ะเราไปติดตามบรรยากาศกันเลยนะครับจากคุณเทพกิจถัดสุริยาวงศ์นะครับรายงานสดจากเมกะบางนาครับไม่ต้องอิจฉาผมนะครับผมมาทำงานจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างเมกะบางนานะครับที่วันนี้เขาเปิดขึ้นวันแรกนะครับหลังจากใช้เวลาการก่อสร้าง18เดือนหรือว่า1ปีกับอีก6เดือนนะครับพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทั้งหมดรวมแล้ว 400,000 ตารางเมตรนะครับและเขาการันตีว่าเป็นห้างนะครับที่เป็นศูนย์การค้าแนวราบที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในนี้มีอะไรบ้าง นะครับเดี๋ยวคุณฐานิตาบุญลาจะพาไปทัวร์ครับค่ะคุณเทพกิจคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่อีเกียสโตค่ะซึ่งจะอยู่ในโซนของเฟอร์นิเจอร์นะคะ1ใน9โซนของพื้นที่เมกะบางนาค่ะโดยโซนนี้นะคะก็นับว่าเป็นอีก1โซนนะคะที่เป็นจุดเด่นที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาช้อปปิ้งที่นี่นะคะโดยทางผู้บริหารของอีเกียนะคะก็บอกว่าหลังจากที่เปิดให้บริการมากว่า6เดือนแล้วนะคะก็มีผู้ที่เข้ามาชมสินค้านะคะเฉลี่ยต่อวันถึง 12,000 คนค่ะร้านค้ารวมกว่า800ร้านค้าที่อยู่บนพื้นที่กว่า 400,000 ตารางเมตรของห้างค้าปลีกบางนาจะถูกแบ่งออกเป็น9โซนเพื่อให้ง่ายต่อการเดินช้อปปิ้งและมองหาร้านต่างๆโดยทั้ง9โซนประกอบไปด้วยโซนแฟชั่นอาหารเด็กบ้านไอทีกีฬาสุขภาพและความงามธนาคารและไลฟ์สไตล์โดยโซนที่โดดเด่นและมีสัดส่วนกินพื้นที่ถึง 34% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดคือโซนแฟชั่นซึ่งมีร้านค้าอยู่กว่า200ร้านค้าจากแบรนด์แฟชั่นชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศอย่างซาร่ายูนิโคล A2Z Cotton On ส่วนศูนย์อาหารเป็นโซนที่มีพื้นที่รองจากโซนแฟชั่นคิดเป็น 24% ของพื้นที่เช่าทั้งหมดโดยรวมร้านอาหารนานาชาติและคาเฟ่มากกว่า100ร้านอย่าง Starbucks, Back Canyon, S&P ส่วนโซน IT, กีฬาเด็กบ้านสุขภาพและความงามและธนาคารรวม 43% และด้วยขนาดความใหญ่และความครบครันของเมกะบางนารวมทั้งพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิสะดวกต่อการเดินทางทั้งคนเมืองและคนที่อยู่ในจังหวัดฝั่งภาคตะวันออกอย่างชลบุรีที่เป็นจุดเด่นแล้วการดึง5สโตร์หลักยักษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีกที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างโรบินสัน Big C Home Pro Major Cineplex และโดยเฉพาะ IKEA ซึ่งเปิดที่เมกะบางนาเป็นสาขาแรกในประเทศไทยโดยหลังจากที่เปิดให้บริการกว่า6เดือนมีคนเข้ามาชมสินค้าที่ IKEA เฉลี่ยถึงวันละ 12,000 คนดังนั้นจึงทำให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการร้านค้ารวมทั้งอีก5สโตร์หลักที่มาลงทุนที่นี่มั่นใจว่าจะมีผู้เข้ามาชมและเลือกซื้อสินค้าที่นี่สูงถึง40ล้านคนต่อปีและมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 3,000 บาทต่อครั้งโดยลูกค้าจะมาใช้บริการ3ครั้งต่อสัปดาห์ศักชาติชัยอัครพงษ์ถ่ายภาพธนิตาบุญล่าเนชั่นทีวีรายงานขอบคุณมากครับคุณธนิตาครับว่าห้างเมกะบางนาหลังจากเปิดตัวไปแล้วก็มีสิ่งที่ดึงดูดใจค่อนข้างเยอะนะครับแต่คำถามที่ตามมาก็คือห้างเมกะบางนาอยู่ตรงไหนของถนนบางนาตราดนะครับพอดีผมมีแผนที่ให้คุณผู้ชมดูนะครับเอาง่ายๆนะครับว่าถ้าหากว่ามาตามเส้นถนนบางนาตราดนะครับเมกะบางนาจะอยู่ที่กิโลเมตรที่8นะครับแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับว่าการแข่งขันของธุรกิจห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเดิมที
ที่แล้วก็มีพี่ๆใหญ่นะฮะที่อยู่ในวงการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเซนท่านบางนานะครับที่อยู่กิโลเมตรที่ประมาณ 3-4 นะครับขณะเดียวกันก็ยังมีห้างบิ๊กซีที่ปกติแล้วในห้างนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วยังมีเทสโก้โลตัสห่างไกลไปหน่อยนะครับก็ยังมีบนถนนศรีนครินทร์นะครับมีทั้งห้างพาราไดซ์และก็ห้างซีคอนสแควร์นะครับหลังจากที่มีข่าวคราวของการเปิดห้างเมกะบางนามานะฮะก็มีการรับน้องจากบรรดาพี่ใหญ่พอสมควรนะเพราะว่ามีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมดูตามไปกับผมเลยนะฮะอย่างห้างพาราไดซ์นะครับแม้ว่าจะเปิดตัวไม่นานมานี้หลังจากปรับปรุงจากเสรีเซ็นเตอร์เดิมนะครับล่าสุดนะครับเขามีการปรับตัวก็คือการขยายเฟส2พื้นที่ถึง8ไร่เลยฮะคุณผู้ชมครับ8ไร่นี่เขาคืออยู่ข้างๆกับห้างเดิมที่เขามีอยู่แล้วและก็ใช้งบประมาณถึง800ล้านบาทในการเพิ่มพื้นที่ให้ได้เพิ่มขึ้นนะฮะอีก 30,000 ตารางเมตรด้วยกันนะครับเดิมทีเขามีอยู่แล้ว 300,000 ตารางเมตรขณะที่เซ็นทรัลบางนานะฮะห้างนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนรีโนเวทมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่มีข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือเซ็นทรัลบางนาเขามีพื้นที่แค่ 125,000 ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวทางการปรับตัวของเขาก็คือการใช้งบประมาณถึง 1,000 ล้านบาทในการเพิ่มอาคารจอดรถแล้วก็เพิ่มพื้นที่รีเทลนะครับให้ได้อีก 10,000 ตารางเมตรก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนี่แหละขณะที่ห้างที่ถัดออกไปหน่อยนะฮะแต่ถือว่ามีพื้นที่ใหญ่พอสมควรเลยนะฮะแล้วก็น่าจะใหญ่ที่สุดในย่านแถวๆศรีนครินทร์นะครับก็คือห้างซีคอนสแควร์มีพื้นที่ถึง 500,000 ตารางเมตรนะครับการปรับตัวของเขานะครับจริงๆแล้วแบ่งเป็น2ช่วงช่วงละ500ล้านบาทมีการปรับปรุงตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับสำหรับปีนี้นะครับคาบเกี่ยวก็คือจะใช้งบอีก500ล้านบาทนะครับในการปรับโฉมนะครับทั้งภายในและภายนอกด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่เมกะบางนาบ้านนะครับแม้ว่าวันนี้เปิดตัววันแรกนะครับแต่หลังจากนี้ไปก็คงจะต้องมองถึงแนวทางในการปรับตัวบ้างแหละฮะว่าแนวทางการปรับตัวหลังจากนี้ไปนะครับรวมไปถึงจะใช้กลยุทธ์อะไรมาดึงดูดคนที่อยู่ย่านบางนารวมไปถึงบริเวณใกล้เคียงนะครับผมจะพาไปพูดคุยกับคุณแคโรไลน์ผู้บริหารของห้างเมกะบางนาครับสวัสดีครับคุณแคโรไลน์ครับสวัสดีค่ะครับโอ้โหหลังจากมีข่าวคราวการเปิดห้างเมกะบางนาพี่ใหญ่ที่อยู่ในวงการที่อยู่ย่านแถวนี้โอ้โหก็เหมือนรับน้องกันพอสมควรนะก็คือเรามองว่าจริงๆในการแข่งขันนะคะเป็นสิ่งที่ดียิ่งสำหรับผู้บริโภคค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้บริโภคเช่นกันนะคะครับคิดว่าการแข่งขันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้พัฒนาตลาดค้าปลีกอยู่ในประเทศไทยซึ่งเรามองว่าก็ตลาดใหญ่พอสำหรับทุกท่านที่อยู่ในตลาดทุกศูนย์ที่อยู่ในตลาดสามารถที่จะหาตลาดของเขาให้ได้ซึ่งเรามองว่าการแข่งขันนะคะก็เราก็ชอบทุกสามนะคะชอบทุกสามเนี่ยใช่ชอบนะฮะกล้าสู้นะคะกล้าสู้จุดเด่นของเราฮะจุดเด่นของเมกะบางนาที่อ่ะพอคนนึกถึงเมกะบางนาเนี่ยต้องนึกถึงเราเลยเมกะบางนาคือบอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่นะคะซึ่งจริงๆสินค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะคะเยอะแยะไปหมดเลยแค่บางนาก็เยอะแยะนะคะแต่ไม่เคยมีศูนย์ที่เราเรียกเป็นศูนย์ขนาดภูมิภาคที่ซึ่งแปลว่าอะไรคือมันศูนย์ใหญ่ยักษ์จริงๆใหญ่ยักษ์เลยใหญ่ยักษ์มากนะคะซึ่งมีที่เราเรียกเป็น anchor store คือเป็น store ที่ใหญ่ครับอย่างขั้นต่ำคือ3เรามี5นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นคือ IKEA อันนี้เป็น IKEA เป็นสาขาแรกในประเทศไทยครับความตั้งใจของเราที่ต้องการให้เป็นศูนย์การค้าแนวราบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายของเราคงไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวแล้วใช่ไหมถูกคือตอนนี้เรามองว่าเพราะว่าแม่เหล็กใหญ่ที่สุดของเราคือ IKEA ซึ่ง IKEA เขาเป็นเบอร์หนึ่งในโลกในแง่ของของแต่งบ้านเขาสามารถที่จะดึงคนจากรัศมี120กิโลหรือเดินทางไม่เกิน2ชั่วโมงครับอันนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงบางนาแล้วเราพูดถึงทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดและเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่บอกว่าประเทศที่ยังไม่มีไอเทียมอย่างเช่นอินโดฟิลิปปินส์เวียดนามลาวเขมร1ชั่วโมงก็บินได้อาเซียนสิอย่างนี้อาเซียนเลย10ประเทศในอาเซียนก็อาจจะไม่นับสิงคโปร์กับมาเลเพราะว่าเขามีไอเทียมแล้วค่ะแต่ว่าอย่างน้อยประเทศที่ยังไม่มีไอเทียมเขาก็ต้องมาที่นี่เพราะว่ามันสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับเขาแล้วก็เราก็เห็นไอเคียก็เปิดมาแล้ว6เดือนมีลูกค้าที่มาจากต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะก็แล้วแม้ก็บางนาก็มองว่าก็ที่นี่ยังไงก็เราก็ต้องมียอมรับลูกค้าที่อยู่ประเทศเองด้วยแต่หลักๆนะคะคือเป้าหมายของเราคือคนไทยเห็นไ
็นบอกว่าสาขานี้เป็นสาขาแรกแต่จะไม่สาขาเดียวถูกค่ะคือการลงทุนอยู่ในประเทศไทยสำหรับไอเคียนะคะเขาไม่ได้มองแค่สาขาเดียวก็มองว่ากรุงเทพจำนวนประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพก็กำลังเติบโตไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็ต้องมี3สาขาภายใน10ปีพูดถึงเรื่องของการแข่งขันโอ้ตอนหลังสุดการค้าทั้งค้าปลีกทั้งแนวอื่นๆคอมมูนิตี้อะไรหูขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมด คุณแคลไลน์มองไงบ้างฮะถึงทิศทางการเติบโตในบ้านเราคือมองว่าตอนนี้นะคือกำลังซื้อของคนไทยนะคะจริงๆจะบอกว่าวิกฤตอยู่ทั่วโลกนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหลักฐานอะไรที่เป็นวิกฤตอยู่ในประเทศไทยเลยนะคะคนไทยก็ช็อปแล้วก็ในแง่ของรายได้ก็ยังไงก็เติบโตนะคะขนาดคนที่ทำคัพลีกก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าการเติบโตของตลาดปีนี้ก็จะ 7-10% นะคะซึ่งเราก็มองว่าตลาดอันนี้โดยเฉพาะตลาดที่อยู่ตรงกลาง middle class นะคะก็จะเป็นตลาดที่จะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ตลาดที่เราก็ถือว่าก็จะเป็นตลาดหลักๆของแม่กำบังนาตลาดของเราคือครอบครัวทุกท่านที่อยู่ในครอบครัวคุณง่ายว่าอาจจะชะงักไปช่วงเดียวแหละเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคือประเทศไทยก็มีก็เหมือนประเทศอื่นนะคะก็เจออุปสรรคสารพัดอย่างนะคะอาจจะน้ำท่วมอยู่นู่นนั่นนี่แต่สุดท้ายนะคะคนไทยก็สู้และสามารถที่จะแก้ปัญหาได้แล้วก็ในระยะยาวนะคะคือเรามองว่าอนาคตของประเทศไทยก็ดีและดีต่อเนื่องก็ยังดูว่าดีอยู่นะฮะเอาละครับขอบคุณมากครับคุณชลาลัยครับขอบคุณค่ะค่ะแหมผู้ไทยชัดแจ๋วเลยนะขอบคุณค่ะเป็นหนึ่งในกี่คนนะของผู้บริหารที่นี่ผู้บริหารนะคะจริงๆออฟฟิศเราที่นี่เล็กๆนะคะแค่30คนเองโอ้30กว่าคนเลยแต่ว่าสถานที่แม่กำบังนา 5,000 คนทำงานอยู่โอ้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องยอมรับเลยนะคุณผู้ชมครับว่าช่วงหลังๆเนี่ยทั้งห้างค้าปลีกคอมมูนิตี้มอลล์นะครับรวมไปถึงห้างในรูปแบบต่างๆเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อีกขนาดนึงเนี่ยที่หลายคนเป็นห่วงก็คือเรื่องของค่าครองชีพนะครับเรื่องของการใช้จ่ายของคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะน้อยลงหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะน้อยลงไปบ้างในเรื่องของราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปฟังซุ้มเสียงกันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้ไปคนจะปรับตัวยังไงนะครับในช่วงที่ราคาข้าวของแพงครับก็เราก็ไม่ได้ใช้ตังค์อะไรค่ะเราก็มาเดินดูเราก็ใช้ของที่เรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ดูว่าตอนไหนเซลล์แล้วเราค่อยมาซื้อสินค้าเอาค่ะใครอยากยังไงเราก็ใช้น้อยหน่อยแต่ก็คงไม่ถึงกับสกปรกหรืออดอาหารอะไรไอ้ไหนที่เราคิดว่าไม่จำเป็นเราก็ยังไม่ซื้อก็ประหยัดให้จ่ายลงซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเช่นชุดนักเรียนก็ใช้ของพี่อะไรเงี้ยต่อยอมเสียค่าแก้ชื่อแก้กระโปรงเล็กลงสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประหยัดด้วยกันประหยัดวิธีนี้แล้วก็อย่างอื่นอะไรไม่ใช่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อก็คือต้องหยุดไปก่อนนั่นก็คือการปรับตัวของคนในปัจจุบันนี้นะครับในช่วงภาวะเข้าของแพงนะครับแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับธุรกิจศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ในบ้านเราเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับแม้ว่าเมกะบางนานะครับเขาจะไม่ได้นิยามว่าเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เพราะว่ามีการลงทุนแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่านั้นนะครับเป็นหลักหมื่นล้านบาทแต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปเรื่องของการก่อสร้างคอมมูนิตี้มอลล์ในบ้านเรานะครับในช่วง2ปีนะครับก็คือนับตั้งแต่ปี2554ปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับมีการเปิดตัวโครงการถึง10กว่าโครงการเลยทีเดียวนะครับบางโครงการก็เสร็จสิ้นไปแล้วแต่บางโครงการก็กำลังจะเปิดในไม่ช้านี้นะครับในอนาคตใกล้ๆบางนานะครับมีโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับก็คือ The Coast Bangkok Bangna นะครับมีเม็ดเงินลงทุนอยู่ที่300ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันถ้าหากว่าไปดูโครงการบางโครงการที่เปิดไปแล้วนะครับอย่างโครงการ Gateway เอกมัย The Nine พระราม9นะครับมีเม็ดเงินลงทุนมากถึง 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทนะครับเม็ดเงินลงทุนก็จะอยู่ที่หลักร้อยถึง 1,000 ล้านบาทนี่แหละเพราะว่าการเติบโตของธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยเติบโตค่อนข้างเยอะครับและทั้งหมดก็คือภาพรวมของธุรกิจศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์นะครับส่วนประเด็นอื่นในวันนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามพร้อมกันครับรัฐมนตรีพาณิชย์บุญทรงเตริยาภิรมย์รับสนองนโยบายนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรสั่งศูนย์ปฏิบัติการ1569ตรวจเข้มภาวะราคาสินค้าพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงทันทีพร้อมระบุราคาสินค้าไม่แพงตามที่เป็นข่าวตลาดรถยนต์กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังค่ายรถยนต์ฟอร์ดจากสหรัฐเดินหน้าเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองหวังเจาะตลาดไทยและอาเซียนโดยโรงงานแห่งนี้คาดว่าจะเพิ่มการผลิตรถยนต์ในไทยได้อีก 150,000 คันต่อปี CP รุกหนักในประเทศจีน
ผุดโปรเจกต์ศูนย์การพาณิชย์เนื้อที่120ไร่ที่เมืองลั่วหยางมูลค่า 20,000 ล้านบาทขณะเดียวกันแนะผู้ประกอบการไทยเล็งหาพันธมิตรจีนที่ต้องการมาลงทุนในไทยมากขึ้นรับการค้าเสรีอาเซียนจีนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเผยมูลค่าตลาดรวมของบ้านสร้างเองในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 55,000 ล้านบาทต่อปีโดยปีที่ผ่านมาในส่วนของบริษัทรับสร้างบ้านมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ120จากมูลค่าตลาดรวมส่วนทั้งสองคนไม่ต้องอิจฉาผมนะครับผมรู้นะครับว่าตลอด15นาทีที่ผ่านมาตาร้อนกันเป็นแถวนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับผมรออยู่ที่นี่นะครับและทั้งสองคนเดี๋ยวเสร็จรายการเนี่ยตามผมมาเดี๋ยวผมซื้อตัวหนังไว้ให้นะครับเสร็จรายการเมื่อไหร่รีบมาแล้วกันครับ